จากมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งมาตรการสร้างระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงการมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองในรูปแบบต่างๆและโดยเฉพาะเจลแอลกอฮอล์ครับที่ในช่วงนี้มีราคาค่อนข้างสูงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชได้มีการสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์ด้วยสูตรง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงแค่มีอุปกรณ์และส่วนประกอบในการทำเจลแอลกอฮอล์ครับส่วนประกอบได้แก่คาร์โบพอล940เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเจลเอทิลแอลกอฮอล์ 95%ไตรเอทานอลามีนซึ่งเป็นส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเจลน้ำ RO หรือน้ำกลั่นโพรไพลีนไกลคอลซึ่งเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นครับกรรมวิธีเริ่มจากตวงเอทิลแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ RO หรือน้ำกลั่นและเติมโพรไพลีนไกลคอลจากนั้นค่อยๆโรยคาร์โบพอล940และใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กวนให้กระจายตัวสุดท้ายใส่ไตรเอทานอลามีนเติมสีและกลิ่นใส่บรรจุภัณฑ์เพียงเท่านี้ก็จะได้เจลแอลกอฮอล์ที่พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับจากกระบวนการผลิตทั้งหมดมีต้นทุนในการผลิตเจลแอลกอฮอล์เฉลี่ยลิตรละไม่เกิน90บาทและเมื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชได้ดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปครับเราทำทั้งหมด240ขวดขวดหนึ่งประมาณ500ซีซีนะครับเพื่อที่จะแจกให้กับหน่วยงานในสำนักวิจัยทั้งหมดเนี่ยมี80หน่วยงานเพราะนั้นมันก็จะได้ประมาณ240ขวดโดยที่หลังจากนั้นก็คือแพ็คกิ้งเสร็จเราก็ส่งทางไปรษณีย์ให้นะครับคือสำนักวิจัยนะครับไม่จำเป็นเฉพาะว่าจะต้องเป็นของเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเท่านั้นนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยที่ทำกันเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนนะครับเพื่อที่ว่าอะไรให้สถานการณ์มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคทุกอย่างนะครับไม่แค่เฉพาะไอ้เรื่องของโรคโควิดเท่านั้นนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กันได้มีความสุขก็ผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับจากแนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ We are strong together เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับด้วยรักและห่วงใยจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ